นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสบคห่วงเขาดาวทำโควิดพุ่งย้ำยังเดินทางได้งดจะดีกว่าห้ามมั่วสุมหรือว่าชุมนุมค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19หรือสบครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ในประเทศไทยยอมรับมีความกังวลกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแทนที่ช่วงปีใหม่จะได้เคาท์ดาวน์จะกลายเป็นเคาท์อัพซึ่งหากเป็นไปได้ไม่อยากให้เดินทางให้อยู่กับครอบครัวแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองขณะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการล็อกดาวน์เช่นสมุทรสาครระยองต้องกักตัว14วันหรือไม่ขึ้นอยู่กับมาตรการของแต่ละจังหวัดค่ะโดยเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งวันนี้มีประกาศให้อำนาจผู้ว่าห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการมั่วสุมหรือชุมนุมรวมถึงเคาท์ดาวน์ที่บางพื้นที่ยังไม่ยกเลิกส่วนการเลื่อนการเดินทางในโครงการเราเที่ยวด้วยกันสบคได้ประสาน6สายการบินสามารถเลื่อนการเดินทางเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้และเก็บวงเงินในรูปแบบเครดิตไปซื้อบัตรโดยสารในครั้งหน้าได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนายแพทย์ทวีสินได้เน้นย้ำว่ารู้สึกไม่สบายใจและอึดอัดใจที่จะต้องมาแถลงยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ต้องยอมรับความจริงและต้องค่ะแต่ต้องยอมรับความจริงนะคะแล้วก็ฝากไปยังประชาชนทุกคนด้วยทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลตัวเองพร้อมยืนยันการแถลงตัวเลขเป็นข้อเท็จจริงไม่มีการปิดบังและขอให้ตระหนักทุกวินาทีจะต้องมีสติปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดค่ะด้านประชาชนนะคะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาพบถนนพหลโยธินช่วงอำเภอวังน้อยปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้แม้จะมีการชะลอตัวอยู่บ้างค่ะบรรยากาศบริเวณถนนพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดพบปริมาณรถสะสมค่อนข้างมากเบื้องต้นคาดว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ทั้งนี้แม้ว่าปริมาณรถจะมากแต่การจราจรก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆสลับชะลอตัวบ้างโดยภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดยังไม่พบจุดที่มีปัญหาติดขัดสะสมค่ะขณะเดียวกันที่บริเวณด้านหน้าปั๊มน้ำมันปตท.สาขาบ้านใหญ่จุด2ได้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหลายหน่วยงานตั้งเต็นท์คอยอำนวยความสะดวกดูแลผู้ที่เดินทางผ่านในจุดดังกล่าวด้วยด้านพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจิประสานแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกันแถลงข่าวมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยพลตำรวจตรีจิประสานประเมินการเดินทางของประชาชนผ่านระบบขนส่งสาธารณะโดยคาดว่าภาพรวมจะลดลงประมาณ 20% สังเกตจากจำนวนการจองตั๋วเดินทางกลับบ้านที่ลดน้อยลงจากปีที่แล้วย้ำว่าไม่มีการตั้งด่านเดียวค่ะแต่จะตั้งร่วมกันด่านคัดกรองโควิด -19 ซึ่งมีทั้งหมด5จุดรอบกรุงเทพเบื้องต้นพบสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมาส่วนใหญ่มาจากการเมาแล้วขับค่ะขณะที่พลตำรวจตรีปิยะระบุว่าทั้ง5ด่านจะอยู่ตามรอยต่อในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเช่นถนนพุทธมณฑลสาย3หน้ามหาวิทยาลัยเอเชียถนนเพชรเกษมปั๊มปตท.ขาเข้าถนนพระราม2รวมถึงจะจัดจุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจตามสถานที่ที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดให้บริการเช่นสนามม้าสนามชนไก่สนามปลากัดและสถานบริการต่างๆด้วยค่ะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจถนนขาออกช่วงเทศกาลปีใหม่พบจราจรบางเบารถคล่องตัวกว่าเทศกาลปีใหม่ช่วงที่ผ่านมาค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพจราจรถนนสายหลักซึ่งเป็นเส้นทางออกจากกรุงเทพมหานครทั้งทางมอเตอร์เวย์หมายเลข9ถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพและถนน304โดยพบว่าเส้นทางช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถนนพหลโยธินถนนมิตรภาพและทางหลวงหมายเลข304ช่วง4แยกกบิลบุรีวังน้ำเขียวเส้นทางบางปะอินสระบุรีโคราชการจราจรคล่องตัวแต่จะชะลอตัวช่วงหนองแคส่วนเมื่อเข้าช่วงตัวสระบุรีเคลื่อนตัวได้ช้าและชะลอตัวช่วงแก่งคอยและ
กลางดงค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากการตรวจพื้นที่พบว่าสภาพการจราจรในเทศกาลปีใหม่ปีนี้คล่องตัวกว่าทุกปีค่ะสาเหตุน่าจะมาจากการที่ประชาชนได้บริหารการเดินทางในช่วงขาออกโดยทยอยเดินทางออกทำให้การเดินทางในแต่ละวันและช่วงเวลาไม่กระจุกตัวค่ะอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่ให้บริการรถโดยสารสาธารณะและดูแลเส้นทางถนนต้องไม่ประมาทซึ่งขณะนี้พบว่าสถิติอุบัติเหตุล่าสุดได้ลดลงเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่2563ประมาณ125ส่วนการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเดินทางเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมากนั้นย้ำว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและกาดไม่ตกค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN